ไปจากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังไม่ได้ค่ะคนนอนอยู่นะคะวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้นะพี่อีฟนะคะจะมาพาน้องนะคะเดินชมนะคะสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านนะคะว่าจะมีลักษณะอย่างไรใหญ่ไหมมีคลื่นอะไรบ้างแล้วก็มีเด็กมาเล่นเยอะไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคพี่อีฟพาทัวร์นะคะวันนี้คันทัดดอกทันตะวันค่ะเก๋ๆเทรนใหม่ของวัยรุ่นไทพี่อีฟก็มาถึงสนามเด็กเล่นของพี่อีฟเอ้ยไม่ใช่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านของพี่อีฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะคะว่าในสนามเนี่ย มีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของเบตองนะคะเบตองใช่ไหมที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสำหรับสถานที่ออกกำลังกายของคนสูงอายุนะคะก็เล่นกันแล้วก็คนทั่วไปก็เล่นกันได้ค่ะรุ่นพี่ก็เล่นได้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นสำหรับออกกำลังกายนะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะจะเป็นสนามบาสเกตบอลนะคะแล้วก็มีแป้นบาส2แป้นนะคะเตะบอลก็ได้นะคะเป็นสนามฟุตซอลก็ได้นะคะและในส่วนของด้านนี้นะคะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะมีอุโมงค์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อินนะคะจะให้ไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะดูเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องคือพี่อีฟเนี่ยมาที่สนามเด็กเล่นแล้วเกิดเทบางอย่างคือการเหยียบหมาเกิดขึ้นนะเอื้อหมานั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหมาตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้เราพี่อีก็ไม่ทราบนะคะพี่อีต้องเอารองเท้านะคะไปล้างก่อนนะคะซึ่งการรีวิวสถานที่เด็กข้างหลังนะคะมันก็ต้องหยุดสิ้นลงไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะพี่อีต้องเอารองเท้านะคะมาขูดกับดินก่อนนะคะนี่นะคะอีฟนะคะก็ต้องขอจบการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวมารีวิวเครื่องเล่นนะคะแถมกองทองด้วยต้องขอลาก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่อีฟต้องไปล้างนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะน้องๆอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย